Daily Expertกลับมาสู่ช่วงที่3ของเรานะคะกับช่วง Daily Expert นะคะซึ่งในช่วงนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านค่ะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระแล้วก็ความรู้ในด้านต่างๆนั่นเองนะคะและเช่นเคยเป็นประจำทุกวันพุธนะคะในช่วงของปากสวยสดใสค่ะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพของช่องปากและความผิดปกติของการสื่อความหมายนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าหลายๆคนอาจจะมีลักษณะแบบรู้สึกว่าเวลายืนขึ้นแล้วบ้านหมุนเวียนหัวนะคะทรงตัวไม่ค่อยอยู่นะคะบางท่านอาจจะคิดว่าแค่นอนพักแล้วก็ทานยาแก้ปวดก็คงจะหายแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วรู้เปล่าคะว่าอาการแบบนี้อาจจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างและคุณผู้ชมสามารถที่จะรับการตรวจสอบนะคะในเรื่องของการตรวจสอบการทรงตัวของคุณได้และอาจจะบ่งบอกไปถึงว่าอาจจะเป็นผลพวงจากโรคอื่นๆอีกได้ก็เช่นกันนะคะเอาเป็นว่าหลายๆคนถ้าเกิดมีอาการแบบนี้อย่ามองข้ามเด็ดขาดเลยค่ะสำหรับใครที่มีลักษณะอาการแบบนี้นะคะหรือว่าคนในครอบครัวคุณสามารถที่จะฝากคำถามนะคะผ่านทางแฟนเพจของเรามาชาแนลของเรากันตอนนี้แบบสดๆได้เลยค่ะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับอาจารย์สุวิมลรื่นเจริญนะคะหัวหน้าสาขาแก้ไขการได้ยินภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการแก้ขาการทดสอบการทรงตัวซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินกันสักเท่าไหร่ปกติแล้วเราไปเช็คอัพร่างกายก็จะตรวจนั่นตรวจที่ตามปกติแต่อันนี้มันเหมือนเป็นการเช็คอัพด้วยเหมือนกันกับการทดสอบการทรงตัวคือต้องถามว่า เพื่ออะไรคะในการทดสอบการทรงตัวในลักษณะนี้ค่ะค่ะก่อนอื่นก็จะต้องบอกก่อนนะคะว่าการทรงตัวมันคืออะไรค่ะการทรงตัวอย่างปกติว่าร่างกายเนี่ยเราจะทรงตัวอยู่ได้เนี่ยจะต้องใช้ระบบกลไกการควบคุมการทรงตัวค่ะอย่างเช่นว่าอวัยวะการรับรู้เกี่ยวกับการมองอย่างเช่นว่าสายตาส่วนหนึ่งอวัยวะเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวภายในหูชั้นในก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็อวัยวะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและข้อต่อก็อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะซึ่งอวัยวะทั้ง3ส่วนเนี่ยค่ะจะต้องทำงานหน้าที่เชื่อมโยงประสานงานกันทำให้ระบบการทรงตัวเนี่ยเราสมดุลได้เพราะฉะนั้นการทรงตัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดผิดปกติหรือไม่มีภาวะสมดุลเนี่ยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยก่อนค่ะจากการซักประวัติการตรวจร่างกายก่อนถ้าเกิดว่าผิดปกติหรือต้องการข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นอาจจะจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษค่ะเครื่องมือเฉพาะที่จำเป็นต้องทดสอบเรื่องของระบบการทรงตัวค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเรื่องของระบบการทรงตัวเนี่ยถามว่าตรวจเพื่ออะไรวินิจฉัยอะไรสิ่งที่จะบอกได้คือ1ตรวจเพื่อวิเคราะห์ช่วยวินิจฉัยเรื่องการวินิจฉัยโรคค่ะว่าโรคอะไรที่ทำให้มันมีความผิดปกติทางด้านนี้เพื่อหาพยาธิสภาพเพื่อหาตำแหน่งพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดที่สมองส่วนกลางหรือที่ส่วนปลายก็ได้ค่ะหรืออาจจะเพื่อการติดตามผลของการรักษาก็ได้ค่ะหรือว่าเพื่อพิจารณาว่าในหูชั้นในในส่วนของคนปกติเนี่ยหรือคนที่ผิดปกติเกี่ยวเรื่องของการเวียนเนี่ยมันจะผิดปกติทางด้านไหนด้านข้างนึงข้างซ้ายหรือข้างขวาหรืออาจจะเป็นทั้งสองข้างก็ได้ค่ะนั่นเองนะคะก็คือเป็นวัตถุประสงค์ที่ในการเพื่อตรวจหาเพื่ออะไรนั่นเองแล้วพอพูดอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าการที่เราทรงตัวผิดปกติเนี่ยอย่างมากกว่าคนทั่วไปไม่ได้เหมือนคนปกติมันบ่งบอกถึงเราเป็นอะไรคะอาจารย์คะส่วนหนึ่งที่สำคัญก่อนคือต้องผ่านการวิจัยของแพทย์ก่อนถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในแล้วเนี่ยแพทย์จะส่งตรวจมาเฉพาะทางด้านนี้ค่ะถ้าทางด้านนี้ก็หนึ่งสิ่งที่สงสัยคือเส้นประสาทหูชั้นในอักเสบหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเส้นประสาทหูชั้นในอักเสบอาจจะมีเรื่องของอาการเวียนนะคะประสาทหูชั้นในอักเสบเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันไหมหรืออาจจะเป็นเส้นประสาทการทรงตัวอักเสบก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอีกเรื่องที่สำคัญหรือจะเป็นกันบ่อยคือเรื่องโรคหินปูนในหูชั้นในหลุดค่ะบางคนถ้าเกิดมีการนี้จะเวียนศีรษะค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะมีการหมุนบางทีรอบตัวหมุนหรือบ้านหมุนอาการเหล่านี้สำคัญค่ะคนไข้จะมาหาคุณหมอบ่อยๆเรื่องโรคนี้ค่ะนะคะคือต้องถามเพราะว่าหลายๆท่านเวลาที่จะเดินทางมาพบคุณหมอจะต้องเกิดอาการก่อนแบบนี้ถึงบ้านหมุนบ้างทรงตัวไม่ค่อยอยู่บ้างถึงจะเดินทางเข้ามาหาพบคุณหมอแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความสำคัญของการทรงตัวการทดสอบการทรงตัวสำหรับบุคคลทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยแหละค่ะที่ยังไม่ได้เกิดอาการแบบนั้นมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนที่เราควรจะต้องรับการทดสอบการทรงตัวคะอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกคือให้สังเกตอาการตัวเองก่อนก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าตัวเองรู้สึกว่าเวียนศีรษะหรือว่ามีอาการบ้านหมุนซึ่งไม่ใช่เกิดจากโรคประจำตัวของตัวเองอย่างเช่นถ้าเกิดมีอาการโรคความดันโลหิตสูงอาจจะเวียนได้หรือโรคบางโรคที่ทำให้เวียนศีรษะมึนหัวศีรษะซึ่งเราแยกจากโรคเรื่องของการบ้านหมุนนะคะแต่สิ่งที่เด่นชัดคือต้องเวียนแล้วบ้านหมุนถ้าเวียนแล้วบ้านหมุนรู้สึกว่าผิดปกติจากที่เราเคยเป็นต้องพบแพทย์ก่อนค่ะ
ต้องพบแพทย์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยถ้าเกิดคุณหมอดูตรวจแล้ววินิจฉัยแล้วเอ๊ะมีอาการเหล่านี้จริงๆต้องส่งตรวจทดสอบค่ะแต่ถ้าเกิดโดยทั่วไปอาจจะไม่จำเป็นนะคะต้องพิเศษเท่านั้นค่ะที่ว่าสงสัยและน่าจะมีอาการเหล่านี้นะต้องใช้เครื่องมือพิเศษตรวจค่ะงั้นก็แสดงว่าอาการผิดปกติที่ควรที่จะเดินทางเข้ามาหาแพทย์ก็คือถ้ารู้สึกว่าบ้านหมุนหรือเวียนหัวศีรษะที่สังเกตตัวเองเบื้องต้นควรจะเดินทางมาได้แล้วนะคะก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบการทรงตัวค่ะผู้ป่วยจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรคะก่อนที่จะเดินทางมาพบคุณหมอค่ะก็สิ่งที่สำคัญคือหนึ่งอันแรกเลยคือค่าต้องงดอาหารค่ะต้องงดด้วยต้องงดอาหารค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจการทรงตัวเนี่ยการทดสอบของเราเนี่ยอาจจะทำให้การทรงตัวมีการหมุนถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยไวต่อการกระตุ้นนะคะถ้าเกิดอาจจะหมุนแล้วอาจจะมีการขึ้นไส้อาเจียนเกิดขึ้นต้องงดน้ำงดอาหารประมาณกี่ชั่วโมงคะอย่างอาหารเนี่ยประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก็เพียงพอค่ะ ค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนมีอาการอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงการงดอาหารนานเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายโหยหรืออ่อนเพลียอาจจะให้ดื่มน้ำได้นิดหน่อยนะคะอาจจะเป็นน้ำหวานนิดนึงดื่มได้เพื่อแค่ใช่ค่ะแค่กระหายนะคะแต่เรื่องอาหารที่ควรจะต้องงดค่ะแล้วก็สิ่งที่2ที่ต้องงดคือเรื่องของยาค่ะยาที่ทำให้ง่วงซึมนะคะยากล่อมประสาทนะคะหรือว่ายาที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความตื่นตัวเนี่ยได้น้อยลงเนี่ยต้องงดนะคะแล้วก็พวกแอลกอฮอล์นะคะนี่ต้องงดอย่างน้อย48ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะต้องไม่แต่งหน้านะคะอย่างถ้าเกิดแต่งหน้าเขียนคิ้วทาพวกไอเรียกว่าอายแชโดว์หรือว่าเขียนขอบตาเนี่ยต้องเป็นสิ่งสำคัญนี่ต้องงดนะคะเพราะว่าเวลาที่เราตรวจของระบบการทรงตัวของที่หน่วยเนี่ยต้องใช้กล้องค่ะกล้องเวลาที่วัดดูการกรอกตาดูการกรอกตาเราจะวัดตรงกึ่งกลางตาดำของเราค่ะบางคนบิ๊กอายมาเลยไม่ได้จ้าบิ๊กอายไม่ได้นี่ต้องงดค่ะอันนี้ต้องงดนะคะว่าบิ๊กอายไม่ได้ต้องงดเขียนขอบตาดำนี่ก็ควรจะงดค่ะสดมาเลยดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็สวมเสื้อผ้าสบายๆแต่ถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุนี่ก็อาจจะต้องควรหาเสื้อผ้าที่หนานิดนึงนะคะเพราะบางทีกระตุ้นแล้วอาจจะทำให้ระบบร่างกายเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกไวต่อการกระตุ้นรู้สึกไม่ค่อยสบายละอาจจะสวมเสื้อผ้าให้อุ่นนิดนึงค่ะแล้วก็ที่สำคัญอาจจะนำญาติมาด้วยสักคนหนึ่งเพราะว่าหลังจากการกระตุ้นแล้วเนี่ยอาจจะแบบมีอาการงงเวียนหลงเหลืออยู่อาจจะต้องให้ช่วยพากลับบ้านนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ควรจะมาคนเดียวดีกว่าใช่ค่ะควรจะมีญาติด้วยนั่นเองนะคะแล้วมาถึงเรื่องของวิธีการทดสอบการทรงตัวกันบ้างดีกว่านะคะปัจจุบันนี้มีกี่วิธีคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่หลักๆแล้วการทดสอบจริงๆน่ะมีจะมี2แบบที่สำคัญคือการมองค่ะการมองการเคลื่อนไหวของไฟเวลาที่เราตรวจเนี่ยเราต้องสวมกล้องแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของไฟนะคะอย่างเช่นอย่างในภาพอะค่ะก็จะเราสวมกล้องแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวของไฟในแต่ละแบบวิธีการในแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันบางทีให้จ้องไฟมองจุดไฟมองตามอย่างเงี้ยค่ะอย่างในภาพเนี่ยไฟเคลื่อนไหวตามตาต้องมองที่ดวงไฟแล้วกรอกตาตามค่ะโดยที่ศีรษะเราไม่หันตามนะคะเราต้องกรอกตามไปนะคะอย่างเงี้ยก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยถ้าไฟเคลื่อนตาเคลื่อนตามไหมนะคะดูตามกับไฟที่สัมพันธ์กันหรือเปล่าบางทีไฟเคลื่อนไปแล้วตาไม่กรอกตามแล้วก็ต้องดูกระตุ้นด้วยนะคะเนี่ยแล้วอย่างไฟที่เปลี่ยนค่ะเป็นจุดไปซ้ายบ้างขวาบ้างคนไข้มองตามทันไหมนะคะอันนี้ก็ต้องกระตุ้นคนไข้ด้วยเหมือนกันบางทีไฟเปลี่ยนไปแล้วคนไข้ยังไม่มองตาม อันนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งที่สำคัญว่าดูคนไข้มองวัตถุได้ตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าค่ะนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล้องวิดีโอข้อดีของสำหรับกล้องวิดีโอตัวนี้ก็คือว่าเราสามารถบันทึกภาพไว้นะคะแล้วเราสามารถกลับมาดูได้ค่ะว่าเอ๊ะสิ่งที่คนไข้ดูเนี่ยเกิดผิดปกติตรงนี้เรามาวิเคราะห์นำผลมาแปลช่วยในการวินิจฉัยได้อีกทีนึงค่ะส่วนใหญ่ตัวที่เป็นกล้องเนี่ยจะนิยมใช้นะคะสำหรับตอนนี้ส่วนภาพอันนี้ก็เป็นไฟที่เคลื่อนที่อันนี้ให้นับไฟค่ะเอาให้เรานับค่ะ อาจจะเป็นกิจกรรมนึงที่บอกคนไข้เออเดี๋ยวเรามานับไฟกันนะคะอาจจะคนไข้ไม่เคร่งเครียดนะคนไข้ผ่อนคลายนะคะส่วนอีกเซกชันนึงก็คือการที่เราพ่นลมค่ะภาพนี้จะเป็นการที่เราพ่นลมเข้าไปในช่องหูค่ะลมที่พ่นในช่องหูนี้จะมีทั้งลมเย็นกับลมอุ่นนะคะขั้นตอนที่สำคัญคือตอนที่พ่นลมเนี่ยเราจะให้คนไข้เนี่ยลืมตานะคะลืมตาโตๆในขณะที่พ่นเพราะว่าบางทีถ้าเกิดพ่นแล้วเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญคือว่าถ้าไวต่อการกระตุ้นบางคนจะมีอาการเวียน
นะคะเวียนทีหลับตาปุ๊บเลยหลับตาปุ๊บนี่เราตรวจไม่ได้ถ้าหลับตาปุ๊บนี่ต้องแบบไงคะต้องกระตุ้นคนไข้ลืมตานะลืมตาโตๆต้องชวนคนไข้คุยค่ะลืมฝืนเข้าไว้ไงใช่ค่ะลืมตาโตๆเลยค่ะกระตุ้นคนไข้เดี๋ยวเรานับตัวเลขกันนะบวก2ทีละ2 4 6หรือชื่อผลไม้ไทยๆมีอะไรบ้างคะชวนคุยค่ะการชวนคุยเป็นการทําให้คนไข้ผ่อนคลายถ้าเกิดคนไข้กังวลเวียนมากเหมือนที่เคยเป็นนี่คนไข้จะเคร่งเครียดค่ะจะหลับตาหมดเลยเท่ากับการตรวจของเรานี่เท่ากับไม่ได้ผลนะคะก็เป็นการชวนคุยคนไข้ไปเรื่อยบ้านอยู่ไหนทำอะไรผลไม้ที่ชอบทานมีอะไรบ้างทำให้คนไข้ผ่อนคลายรู้สึกว่าการตรวจนี้มันไม่ได้แบบน่ากลัวมากนะคะบางทีเข้าไปห้องมืดเอ๊ะทำไมต้องปิดไฟเอ๊ะทำไมดูไฟเอ๊ะมองไม่ค่อยชัดนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาจจะต้องมีการบอกวัตถุประสงค์คนไข้แต่ละแบบมองแบบนี้นะคะเป็นยังไงทำให้คนไข้รู้สึกดีค่ะแต่ละวิธีนี่คือใช้เวลาในการตรวจนานไหมคะนานค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเซตไว้ว่าคนไข้คนหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงคือเผื่อเวลาไว้ค่ะแต่ถ้าเกิดอย่างเร็วคนไข้สามารถทำได้เนี่ยในแต่ละเซสชันเนี่ยประมาณสักชั่วโมง10นาทีนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เขาเวียนมากเนี่ยอาจจะพักหน่อยค่ะสักถ้าเกิดยิงตอนพ่นลมค่ะพักสักข้างหนึ่ง5นาทีแล้วค่อยเริ่มอีกข้างหนึ่งเพื่อให้คนไข้เนี่ยต่อการกระตุ้นเนี่ยหายเวียนแล้วค่อยเริ่มอีกข้างหนึ่งนะถ้าไม่หายก็ทำต่อไม่ได้ค่ะโอ้นะคะก็เรียกได้ว่ามีการวิธีการป้องกันทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ทำให้คนไข้ผ่อนคลายนั่นเองค่ะเมื่อผู้ป่วยเข้ามารับการตรวจแล้วเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะขั้นแรกเลยเราก็ต้องบอกว่าคนไข้เตรียมตัวพร้อมหรือยังงดอาหารหรือยังนะคะเตรียมพร้อมไหมวันนี้ทราบไหมว่าจะตรวจอะไรต้องทำความเข้าใจกับคนไข้ค่ะบางทีต้องเชิญญาติด้วยค่ะเพราะว่าบางทีตรวจเอ๊ะเข้ามาแบบในห้องดีๆทำไมกลับไปรู้สึกเวียนคนไข้งงตกใจหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องทำความเข้าใจคุยกันก่อนวันนี้ที่ให้งดอาหารเพราะอะไรนะคะงดอาหารเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่กระตุ้นเนี่ยอาจจะมีอาการเวียนนะญาติต้องเข้าใจด้วยบางทีแบบเข้ามาเอ๊ะทำไมดีๆกลับไปเวียนลุกไม่ไหวต้องคุยกันแล้วก็อธิบายขั้นตอนว่าในการทดสอบจะมีมองไฟนะแต่ละแบบเป็นแบบนี้นะคะแล้วช่วงที่สำคัญคือช่วงตอนที่เราพ่นลมค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยไวต่อการกระตุ้นบางครั้งเนี่ยอาจจะเวียนมากอาจจะมีอาการเวียนหลงเหลืออยู่บางทีอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อาจจะต้องให้ญาติเนี่ยช่วยไปยุงกลับบ้านหรือบางคนถ้าเวียนยังไม่หายเนี่ยอาจจะต้องพบหมอต่อหรืออย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้ญาติเข้าใจด้วยถ้าสงสัยยังไงให้สอบถามก่อนการทดสอบเพราะคนไข้จะต้องเข้าใจแล้วก็ยินยอมการตรวจค่ะและช่วงอายุล่ะคะที่สามารถเข้ารับการทดสอบการทรงตัวได้นี่คือจะอยู่ในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่นี่เกือบได้หมดเลยค่ะบางทีตั้งแต่เด็กบางทีก็สัก8ขวบก็ได้แล้วถ้าเด็กเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุเลยค่ะค่ะนะคะพอเราตรวจพบความผิดปกติของการทรงตัวของตัวเราแล้วเรียบร้อยแล้วพออาจารย์ได้มีการฟันธงแล้วว่าโอเคคุณมีความผิดปกตินะคะแล้วอย่างนี้จะมีวิธีการรักษากันยังไงต่อไปคะการรักษานี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแพทย์ค่ะเพราะว่าทางอาจารย์เนี่ยถ้าตรวจแล้วได้ผลแต่ละตัวที่ผิดปกติเนี่ยอาจารย์จะรวบรวมผลค่ะแล้วก็แปลผลในแต่ละแบบทดสอบแล้วก็รวบรวมผลเพื่อให้แพทย์ช่วยในการวินิจฉัยโรคแพทย์ก็จะอ่านผลแล้วก็ไปวิเคราะห์เรื่องของการรักษาต่อค่ะงั้นอย่างจอยอย่างเงี้ยค่ะตามปกติแล้วจอยก็ไม่ได้รู้สึกมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนแต่จอยสามารถที่จะมาทดสอบการทรงตัวได้เหมือนกันไหมคะทดสอบได้ค่ะก็ถ้าเกิดคุณจอยอยากรู้เอ้ยคุณจอยอยากรู้ว่าระบบการทรงตัวเองนี่ผิดปกติหรือเปล่า หรือว่าอยากจะหมุนดูคนปกติไปทดสอบก็หมุนนะคะแต่ว่าการหมุนอาจจะแตกต่างกันค่ะบางคนก็ไวมากอาจจะเวียนแต่ไม่ถึงกับมีขึ้นไส้อาเจียนเพราะบางคนพอทำปุ๊บมันจะมีหมุนจนอาเจียนเกิดขึ้นแต่บางคนถ้าปกติก็แค่มึนๆพักสัก5นาทีก็หายค่ะนะคะวันนี้ถือว่าได้รับสาระและความรู้ทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกไว้เสมอเลยนะคะว่าเรื่องของการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญใครที่รู้สึกว่ามีอาการแบบนี้หรือว่าคนในครอบครัวก็สามารถที่จะเข้ามารับการรักษาหรือว่าเข้ามาปรึกษาคำแนะนำกันก่อนได้เลยนะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะทุกๆวันในเวลาทำการเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์สุวิมลรื่นเจริญหัวหน้าสาขาแก้ไขการได้ยินจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกับจิตคิดบวกค่ะเรามีอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่หัวใจของเขาเป็นจิตอาสาอย่างแท้จริงเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะอย่างไรแล้วเขาก็ยังยืนยันนะคะในการที่จะทำความดีและเป็นจิตอาสาให้สำหรับผู้ที่ด้อยโอกาสนั่นเองแต่จะเป็นใครนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ